ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove S3G Plus นะครับตอนนี้อยู่กับรอเนฟ้านะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวน็อตก็คงมานะครับเพราะว่าผมกับน็อตเนี่ยนัดกันที่ร้าน iStudio ครับสาขาเดอะมอลล์บางกะปินะครับโทรศัพท์ขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับน็อตครับฮัลโหลรอนเฮ้ยรอนคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเรานัดกันถ่ายรายการถูกไหมครับตอนนี้รอนถึงแล้วครับน็อตจะมีเรื่องรบกวนคือวันนี้มันไม่พร้อมที่จะออกไปข้างนอกอะเกิดอุบัติเหตุนิดนึงไตเฟือกที่คอมาไม่ได้แล้วเหรอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปหาน็อตที่บ้านเลยดีกว่าพอดีน็อตสั่งของไว้ที่ร้าน iStudio อ่ะคืออะไรครับผม Apple TV งั้นเดี๋ยวรอเนี่ยจะเอา Apple TV นะครับผมเข้าไปให้น็อตที่บ้านเองกับมือเลยโอ้ยใจดีใจดีแล้วเดี๋ยวเจอกันครับได้แล้วเจอกันโทษนะครับผมพนักงานที่ชื่อคุณปาล์มอยู่ตรงไหนครับอ้าวคนนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับนะก็พอดีว่าครับน็อตนะครับที่เขาสั่งของเอาไว้คือเขารู้สึกว่าจะเป็น Apple TV ครับผมครับให้ผมมารับของจากพี่ปาล์มครับผมครับพอดีว่าก่อนจะเอาของเนี่ยผมอยากรู้ว่าตัว Apple TV นะครับผมมันมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ไอตัว Apple TV เนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างครับยินดีครับผมครับผมแนะนำได้ใช่ไหมครับได้ครับผมดูเลยครับเป็นยังไงครับกล่องเล็กนี่แหละครับคือ Apple TV ใช่ครับตอนแรกผมเข้าใจว่า Apple TV คือแบบว่าเป็นแบบอันใหญ่ๆครับเป็นทีวีเดี๋ยวนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนทีวีที่บ้านให้เป็นสมาร์ททีวีได้เลยนะครับเพียงแค่นะครับเรานะครับมีอุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับ iPod หรือว่า Mac เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสตรีมนะครับภาพเสียงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีที่บ้านเราได้เลยผมลองได้เลยป่ะครับได้เลยครับเดี๋ยวลองเทสดูได้เลยวิธีการใช้งานก็คือเราต้องทำยังไงบ้างครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เราก็ต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านไว้นะครับหรือว่าที่เราต้องการจะต่อไว้นะครับแล้วตัวนี้ก็ต่อ Wi-Fi วงเดียวกันไว้แค่นั้นเองนะครับครับผมลองดูผมว่าผมขโมยของน้าไปดีกว่าใช่ครับนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับผมของค่อยตัวความพิเศษของตัว Apple TV นะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปให้น็อตที่บ้านกันนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นครับเห็นพี่ปาล์มเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ตัว mini iPad นะครับได้เห็นมีแบบใช้นิ้วด้วยเห็นมีแบบนิ้วเดียว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วมี5นิ้วด้วยนะครับคือผมเองเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันครับว่าวิธีการแบบใช้นิ้วแล้วก็ที่จะสัมผัสบนหน้าจอเนี่ยแต่ละจำนวนนิ้วเนี่ยมันมีแบบวิธีการใช้งานยังไงบ้างครับผมอย่างแรกก็คือนะครับเราจะมีระบบมัลติทัสที่ให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพอเราจะออกจากแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องกดปุ่มโฮมก่อนนะครับอันนี้เราไม่ต้องนะครับเราแค่ใช้5นิ้วของเราปุ๊บขยุ่มไปนะครับแล้วก็มีวิธีนึงก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราเปิดแอปอะไรไว้อยู่บ้างนะครับให้เราใช้4นิ้วดันขึ้นแบบนี้ครับเราจะเห็นแอปข้างล่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปิดนะครับแอปต่างๆเพียงแค่กดค้างแล้วกดปิดอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแอปมันเปิดค้างอยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้4นิ้วของเราเนี่ยปัดไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อเปลี่ยนแอปได้เลยสมมุติว่าเราเข้าแอปนี้อยู่ครับเราเปลี่ยนปึ๊บจะเข้าไปแอปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือทริคง่ายๆครับในการใช้มัลติทัสนั่นเองครับนอกจากวันนี้นะครับจะได้มารู้จักกับตัว Apple TV แล้วนะครับยังได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องเค้าเรียกว่ามัลติทัสด้วยนะครับผมวันนี้สุดยอดมากครับผมด้วยความรู้มากยังไงก็วันนี้นี่ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปามากๆเลยเอาละครับ Apple TV นะครับก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรารีบเดินทางไปหาน็อตกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เขารออยู่ที่บ้านแล้วครับไปเลยครับผม